ดร.ก้องศักดิ์ยศมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านสารกระตุ้นเพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าว่ามีการส่งอีเมลยืนยันว่าไทยได้แก้ไขตรงกับกฎเกณฑ์ของวาด้าแล้วจากนี้จะมีการหารือในที่ประชุมใหญ่ของวาด้าเพื่อปลดโทษแบนให้ไทยคาดว่าจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นี้